ว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าวะถึงยังไงเดี๋ยว GPS มันบอกให้มาทางนี้ด้วยนะปักหมุดเห็นเปล่าพี่พี่ก็ว่ามันถูกนะยุงเยอะด้วยยุงก็เยอะแล้วฝนก็ตกมาอะไรคือจุดประสงค์จะมาถ่ายเอาชีวิตรอดใช่ว่างั้นเนี่ยมันก็บอกให้มาทางนี้นะแต่ว่าทางมันเริ่มไม่มีแล้วเนี่ยมึงก็ถ่ายจ้างเอาชีวิตรอดเนี่ยคนดูก็ดูจ้างแล้วเนี่ยแล้วไปไหนต่อเนี่ยนี่คืออะไรหลงหรืออะไรหลงกูก็ยังไม่รู้ก็ตาม GPS ไงแล้วก็เดินเอาไงดีวะหิวเนี่ยเราเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสัก30องศาไปนำเลยใช่งี้มึงนำเลยมันต้องเจอสิวะพามาไหนก็ไม่รู้เนี่ยมีพี่อ่ะเคยมาไม่เคยเฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะเหมือนแมมมอสเลยอ่ะแมมมอสเฮ้ยฝนตกแล้วอ่ะหลบหาที่หลบกันดีกว่าวะมึงเห็นป่าวเมื่อกี้อะไรตัวอะไรไม่รู้ได้ยินเหมือนมีควันมาจากตรงนู้นนะครับฮะมีควันตรงนั้นน่าจะมีคนอยู่นะพี่เฮ้ยลองไปดูไหมไปอาจจะเป็นคาเฟ่ในป่าก็ได้นะเว้ยอาจจะเป็นคาเฟ่ในป่าก็ได้นะเว้ยจะมีเหรอวะเฮ้ยเหมือนจะมีแบบบ้านคนว่ะเหมือนจะมีบ้านคนลองไปดูไหมไปอุ๊ยระวังลื่นว่าเลิกทำสักพักแล้วอาคลิปเอาชีวิตรอดคือแบบคือช่วงนี้มันหน้าฝนไงแล้วมันก็แบบรกอ่ะหน้าฝนดิเฮ้ยยากตรงเนี้ยเราส่งเสียงเข้าไปก่อนไหมเพราะว่ามันเป็นบ้านคนอื่นนะเดี๋ยวเรียนมาเรียนอะไรวะเรียนส่งสัญญาณเนี่ยกูเห็นตอนเรียนป่าเนี่ยกูเห็นตอนเรียนมึงไม่เข้าเรียนตลอดแหละมึงเรียนตอนไหนวะมึงทำอะไรของมึงวะมึงทำอะไรของมึงวะสัญญาณไอ้เหี้ยไม่เรียนมาไม่รู้หรอกเขาเรียนพิเศษกันมึงไม่เข้าเรียนน่ะอย่างนี้เหรอเอออ่ะลองทำดิอันนี้หมอลองทำดิเหี้ยเหมือนคนเป็นใบเอาตาลองทำดิเดี๋ยวมึงอ่ะขอโทษนะครับมีใครอยู่ไหมครับแค่นี้มันจะง่ายกว่าไหมแค่นี้มันจะง่ายกว่าไหมไอ้คนนี้เขาฟังไม่รู้เรื่องนะเว้ยพี่เขาเป็นคนป่ามึงชะล่าใจอ่ะมึงชะล่าใจเออไม่เชื่อกูลองเข้าไปเถอะขอโทษนะครับเขาจะไล่ออกเพราะว่ามึงทำนี่แหละขอโทษนะครับผมขอหลบฝนหน่อยนะครับมีคนอยู่ไหมพี่เฮ้ยบ้านเขาอยู่เลยวะเผื่อเขาอยู่อะเพื่อจะได้กลิ่นอะไรผมมีจุดควันไฟเฮ้ยมันมีหลายหลังนะย่างไก่น่าจะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่เลยนะหรือว่าเป็นถ้าเกิดว่ามันเป็นชนเผ่ากินคนวะไปกลับดีกว่าฮะเผื่อเขามีลูกสาวเผื่อเขามีลูกสาวไปดูก่อนลูกสาวเขาก็กินคนนะเว้ยถ้าเขาเป็นเผ่ากินคนน่ะไปดูก่อนประเทศไทยมันไม่มีหรอกแต่ว่าเริ่มเหมือนได้กลิ่นเนาะมีควันลองเข้าไปดูในบ้านเขาดีกว่าวะเฮ้ยเหมือนเขาย่างตัวอะไรไว้ปะ
คนเปล่าตัวใหญ่เว้ยมันเหมือนไม่เฮ้ยมีขามีแขนว่ะเติ้ลฮะเฮ้ยกลับเถอะกลับเถอะเฮ้ยเติ้ลเฮ้ยพี่กลับเถอะกลับเถอะเขาไม่อยู่เนี่ยเราเรียกไปเขาไม่อยู่นะเนี่ยไปดูก่อนไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับพวกผมแบบว่ามาถ่ายคลิปนะครับไม่ได้มารบกวนนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยหมูมีเขี้ยวหมูมีเขี้ยวเฮ้ยว่าไม่ใช่คนธรรมดาหรอกกินขนาดเนี้ยกว่าจะล่าขึ้นมาได้อีกพี่เฮ้ยแต่หอมมากเลยวะมึงว่ามันตัวอะไรวะโอ้ยไก่ไรไก่เกินกินได้เนี่ยเฮ้ยอย่าไปกินของเขาเลยหิวอดทนดิเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวกูจ่ายตังค์ให้เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวกูจ่ายตังค์ให้ซื้อผมซื้อครับเขาอาจจะไม่ได้ใช้เงินไงที่เนี่ยมึงเอาความรวยของมึงมาใช้ที่เนี่ยมันไม่ได้กูว่าเราอาจจะขอหลบฝนหลบอะไรเขาแล้วก็ไปดีกว่าวะเดี๋ยวดิอย่าเลยกินได้เนี่ยมึงเอานิสัยที่บ้านมาใช้ที่นี่ดีวะเดี๋ยวเฮ้ยเขากินได้เรากินได้เดี๋ยวดิอย่าเลยพี่ตัวอะไรก็ไม่รู้มึงรู้หรอว่าตัวอะไรเติ้ลก็ไม่รู้แต่รู้ว่ากินได้น้องชิมก่อนชิมก่อนเฮ้ยเติ้ลเฮ้ยไก่วะฮะไก่ปะวะไก่เยอะอะไรใหญ่ขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยอร่อยเอาจริงนะเติ้ลกูดูจากทรงแล้วนะเออตัวยี่พี่จะกินตอนเนี้ยเฮ้ยไอ้บ้าท่านลองกินดิอร่อยขนาดนั้นไงพี่เฮ้ยโหมึงต้องลองว่ะจริงพี่ร้อนด้วยร้อนอ่ะหึมันรสชาติเป็นยังไงมึงไปกินน่ะหึเฮ้ยมันเฮ้ยมันอร่อยจริงกูไม่ได้พูดเล่นไอ้ต้าก็กินกับเขาไปแล้วมึงกินตัวอะไรเนี่ยบอลลองเนี่ยวะอร่อยพี่เนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยเฮ้ยพอแล้วไปกินของเขาหมดโหไม่หมดหรอกตัวยังเบลเฮ้ยนู้นลองกินดิไม่เสียมารยาทเลยไม่กินของเขาหมดอ่ะลองเลยพี่ลองอุ้ยร้อนอร่อยไหมกินได้ว่ะอุ้ยหยิบตีนหยิบตีนหยิบเหมือนมีคนมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยใช่ว่ะเหมือนมีคนมาว่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปหลบกันเฮ้ยมาเฮ้ยใครไปนู้นใครมากินวะเนี่ยสงสัยตัวหิแน่ๆเลยสงสัยตัวหิแน่ๆเลยโอ้ใครมากินวะเ
หาเจอแม่งเอาให้ตายเลยมึงนี่เฮ้ยกูบอกมึงแล้วอย่าไปกินมั่วมันมีเจ้าของมาแล้วมึงดูดิเยอะเนี่ยเฮ้ยง่าคุ้นๆว่ะนั่นง่าคุ้นว่ะเดี๋ยวดูดิไอ้นี่มันไม้เมสวนไงบ้าไม้เมสวนไม่หล่อขนาดนี้บ้าเปล่าสมจิตเนี่ยแชมป์มวยโอลิมปิกอ่ะให้ขอลายเซ็นสิวะเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวดูชัดๆแล้วนี่มันพี่ขวัญเอ็มเพ็งซีแชมป์ไอรอนไฟใช่ป่าวมึงที่เขาต่อยมวยอ่ะต่อยมวยแล้วยกขาเขาจะไม่ไหวอ่ะโอ้โหจะตายโอ้โหจะตายอุ้ยพี่วิ่งไปเลยเหรอเอ้าทำไมเขาไม่เห็นเราวะเฮ้ยหรือว่าเราตายแล้วเอ้ากูใช้วิชาอยู่อ้าวอ้าวบอลนี่ครับพี่บอลนี่ครับพวกมึงไงเหรอครับพี่มากินนี่ใช่ไหมใช่ใช่พี่ผมมาแต่กินในเติ้ลคนเดียวครับพี่แต่กินในเติ้ลคนเดียวครับพี่เนี่ยมึงเลิกละมึงเลิกละพี่ผมไม่บอกใครใครเด็กใหม่กินพี่คิดอยู่แล้วว่าเนี่ยย่านจระเข้เนี่ยต้องเป็นเอ็มเพ็งซีระดับตำนานกี่ล้านวิวนะไม่รู้จำไม่ได้ยิงช่องตัวเองก็ส่งไปเรื่อยพี่จำผมได้ปะเนี่ยฮักสิงลูกไงรอดแล้วกูอ่ะได้ตั้งใจดีนะมึงกินเถอะกินเถอะขอโทษพี่คือผมเดินมาผมหิวกันมากเลยพี่โอเคลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนเฮ้ยรอดตายเฉยเฮ้ยอุ้ยเหมือนตอนแรกจะโดนแต่ว่ารอดว่าเฮ้ยลงรอดตายเฉยเฮ้ยลงเฮ้ยน้องๆลงเว้ยเฮ้ยพี่รู้จักพี่รู้จักหูหลายตัวเลยหูหลายตัวเลยโอ้ยถ้าเป็นนุ่นนี่แบบทานได้เลยสบายมากสบายมากไม่ผมไม่กินหรอกผมห้ามเติ้ลแล้วมันเสียมารยาทเติ้ลกินอย่างเดียวเลยพี่น้องมันหิวไม่เป็นไรน้องมันหิวน้องหิวโอ้ยคิดถึงมากไม่เจอกันตั้งแต่ว่านี่พี่ต่อยมวยนะโอ้ยไปเป็นพี่เลี้ยงให้พี่ด้วยเออนะไม่เจอกันเลยถ้าไม่ได้พี่เลี้ยงนี่แย่นะใช่ใช่นี่กระซิบบอกเลยพี่หลบขวานะพี่หลบขวาพี่หลบขวาเลยหลบขวาโดนป้าเลยครับหลบขวาโดนป้าเลยครับโอเคงั้นมาเจอนุ๊กก็ดีละวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงพี่เลี้ยงเลยเลี้ยงเป็นพี่แล้วใครอยากจะพักผ่อนตรงไหนน้องๆนะครับผมพักผ่อนได้เลยนะนี่หมู่บ้านพี่เหรอบ้านพี่เองสร้างกับพี่หนุ่มพี่ไกด์พี่เกย์พวกนี้ก็ไม่มีใครมาดูเลยมีแต่พี่คนเดียวอยู่เลยพี่อันนี้ทำกันเองเหรอพี่ทำกันเองเลยครับผมโอ้ยเดี๋ยวผมขอรีวิวได้ไหมพี่โอเคนอนพักมาเลยมีกี่หลังนะพี่มี5หลังครับผม5หลังเหรอ5หลังอ๋อนี่พี่นี่ก็มีบ้านเล็กบ้านน้อยเนาะฮะไม่ใช่เรียกหลายบ้านหลายบ้านนะคนหลายบ้านเออมันเราอ่ะนะโอเคครับเฮ้ยน้องๆเดี๋ยวพักผ่อนตามระยะสายครับส่วนอันนี้ก็อันนี้เดี๋ยวพี่ก็กินด้วยกันเลยกินแล้วยังไม่รู้เลยว่าตัวอะไรครับอ๋อนี่เหรอพี่ครับนี่คือตัวครับผมตัวเหี้ยเนี่ยไม่ใช่อันนี้จระเข้ครับผมนี่นี่เป็นจระเข้จระเข้รอดจระเข้มันกินได้พี่ได้แต่ผมเห็นพี่กินในคลิปแล้วมันยังไม่อิ่มหรอก็กินได้ไหนเจ้าของเขาอนุญาตแล้วพี่กำลังจะมีปาร์ตี้อะไรกับหรือว่าทำกินคนเดียวเลยทำกินเองไอพี่อันนี้เราพี่ไปเอามายังไงเนี่ยอ๋อพอดีฝนมันตกไงข้างบนเนี่ยเป็นอ่างน้ำฝนมันตกเยอะจะบอกแล้วว่ามันอยู่อาศัยอยู่แถวเนี้ยใช่ใช่อยู่แถวนี้แหละแล้วก็มันก็มาพี่ก็ลงมาพอดีโอ้เห็นปุ๊บมันชูหัวขึ้นมันชูหัวขึ้นปุ๊บพี่เดินเข้าไปเลยงูหรือว่าจระเข้ครับชูหัวเนี่ยงูจระเข้แหละมันชูขึ้นมาปุ๊บพี่แบบนี่เห็นไหมเห็นรอยนี่ไหมตรงหัวมันเลยนะคาราเต้เลยเรียบร้อยผมเห็นที่พี่เอามาถ่ายคลิปกินนั่นคือแถวนี้มันมีใช่ใช่เขาไปหาได้แต่ตอนนี้น่าจะเริ่มสูญพันธุ์แล้วล่ะเพราะว่าพี่กินหมดแล้วพันเลยเฮ้ยเราเอาชีวิตรอดที่บ้านพี่ขวัญเลยดีกว่าได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะมึงก็เลิกกินของเขาได้แล้วโอเคป่ะเดี๋ยวไปดูบ้านกันเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวพี่นุ้ยนะครับจะพาทุกคนนะไปดูบ้านขอดูอันไหนพี่นอนหลังไหนเนี่ยพี่นอนหลังนี้ครับอันนี้มันจะเป็นมีครัวมีอะไรป่ะพี่ไม่มีครัวไม่มีเหรอนอนได้เลยโอเคป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บ้าน
พี่ขวัญนี่มีชื่อหมู่บ้านไหมหมู่บ้านชนเผ่าเอ็มเพ็งซีด้วยนะก็เดี๋ยวพี่นุนะครับจะพาทุกคนนะครับไปรีวิวเลยแล้วกันนะเผื่อมีโอกาสมาเอาชีวิตรอดมาเอาชีวิตรอดมาอยู่นี่คืนนึงกับพี่ขวัญนะได้ได้ไหมที่นี่ก็คือไม่มีไฟฟ้าไม่มีไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีปะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวขอดูหลังสูงสุดก่อนเลยพี่หลังนี้ใครนอนครับพี่ไก่ครับผมหลังนี้พี่ไก่นอนนะครับผมพี่นุเคยขึ้นหลังสูงๆมาแล้วนะผมเคยมาบ้านต้นไม้แล้วที่ลงไม่ได้อะที่ลงไม่ได้แหละไม่ได้อะช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยอันนี้แบบสร้างใหม่ยังไม่เคยมานะโอเคทุกคนตอนนี้นะครับพี่นุก็ขึ้นมาที่บ้านหลังแรกนะครับโอ้เขาก็คือยึดกับต้นไม้เลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับต้นนี้เหมือนเป็นเถาวัลย์ใหญ่นะครับเป็นเถาวัลย์ครับผมอ๋อฮะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้คือหูสร้างได้ดีมากอ่ะต้องขอชม MNC เลยนะครับสร้างได้แบบเป็นชนเผ่าจริงแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับนี่ครับเขาจะยึดกับต้นไม้นะทุกคนนี่นะครับว้าวมีครัวบนต้นไม้มีครัวด้วยนะสามารถมาก่อไฟได้ด้วยอ่ะโอ้เหมือนบ้านชนเผ่าจริงๆนะครับเอาพี่แล้วหลังได้กลางมุ้งนี่ของใครอ่ะพี่เจครับผมอ๋อแล้วพี่ก่อนมาเอาชีวิตรอดอยู่กลางมุ้งเนี่ยเหรอครับครับผมโหยังสมบูรณ์อยู่เลยพี่เนาะอย่างผมได้ขึ้นได้ไหมพี่ได้ได้ได้ต้นขึ้นมา เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่ขวัญกันสักนิดนึงพี่ต้นมาพี่ต้นมาโหพี่แรงไหมขนาดเติ้ลขึ้นมายังได้อะแข็งแรงแต่ผมไม่อยากอยู่ใกล้อ่ะนี่คือบ้านพี่อ๋อนี่เป็นห้องพี่ขวัญเหรอครับผมนี่บ้านของพี่นะว้าวหุ้ยพี่เลยเฮ้ยสุดยอดเลยยังไงอันนี้มันคืออะไรอ่ะพี่ข้างบนเนี่ยอันนี้คือหลอดไฟครับเราต้องเอาแบบไอ้อ๋อโซลาร์เซลล์ใช่โซลาร์เซลล์หรือว่าเอาไอ้นั่นมาเอาอะไรนะมอเตอร์ใหญ่ๆไฟฟ้ามันเข้าไม่ถึงใช่ไหมใช่ใช่เข้าไม่ถึงครับเฮ้ยธรรมดานี่มีที่นั่งหน้าเฮ้ยเดี๋ยวขอนั่งกับพี่ขวัญหน่อยนั่งในบ้านก็มีว่ะเฮ้ยดีนะเขาออกแบบมันดีนะเหมือนชานบ้านอ่ะเฮ้ยเรามาอยู่กันสัก24ชั่วโมงไหมได้เอางี้ดีกว่าขอไลท์พี่ขวัญเอากี่ไลท์ขอ 5,000 ไลท์อุ้ยน้อยไปอย่างนั้นผมต้องมาแล้วล่ะมันน้อยไปเอาเท่าไหร่50,000อ๋อ50,000ไลท์เอ้ยๆๆใจเย็นเติ้ลใจเย็นพี่เติ้ลนะน้ำหนักเยอะเกินนะขอ 50,000 ไลท์50,000ไลท์แล้วกดติดตามด้วยใช่คือค่าสิ่งหนูจะไป4ล้าน Subscribe อ่ะแล้วก็ไปกด Subscribe MPC ด้วยนะตอนนี้พี่ขวัญก็มีคอนเทนต์สนุกๆแล้วก็เดี๋ยวพี่ขวัญเนี่ยจะมีชกมวยด้วยชกมวยไอรอนไฟท์ครับนะครั้งที่แล้วพี่ดูก็ไปใช่ไปแบบว่าไปเป็นพี่เลี้ยงให้พี่ขวัญและสีผมนี่แบบโอ้โหสองคนเรานะโอ้โหเฮ้ยจะบ้านดีจริงๆพี่บ้านดีจริงอันนี้ต้นไม้นะพี่ต้นไม้ครับผมแข็งแรงนะต้นไม้แข็งแรงเห็นไหมเฮ้ยสองคนสบายเลยสบายไม่โยกเลยนะใช่ครับขนาดเราโยกตัวยังไม่โยกเลยตอนสร้างนี่คือไม่นานใช่ไหมนานไหมหลังนี้ประมาณ2วันครับ2วันเฉลี่ยแล้วนะคือแบบต่อเติมให้เรียบร้อยก็คือ2วันเฮ้ยเจ๋งอ่ะแม่แล้วหินมีตรงนั้นด้วยนะของพี่หนุ่มครับไปนู่นอีกเหรอครับผมไปได้อีกก็พี่หนุ่มก็เชื่อมสะพานมีสะพานเชื่อมเฮ้ยเดี๋ยวผมขอไปดูหลังตรงนี้ได้ไปครับเฮ้ยเจ๋งอ่ะโอ้ตรงนี้แบบเหมือนจะต้องแบบเฮ้ยผจญภัยนิดนึงนะพี่ใช่ของพี่หนุ่มเป็นหลังแรกนะที่ทำหลังนี้หลังแรกอ่ะพี่ใช่ว้าวเอ้าหลังที่แล้วขึ้นเมื่อกี้ก็อยู่ข้างใต้เหรอหลังข้างใต้เมื่อกี้ที่หลบก็คือหลังของปอนนะครับสร้างของปองน้องปอนสร้างใหม่คือสามารถถ้ามาแบบ 4-5 คนก็คือนอนได้เลยอะอย่างหลังนึงก็นอนได้ประมาณ2คนนะพี่เนาะ2คนไม่เบียดนี่ครับจะมีสะพานเชื่อมมาจากบ้านของพี่ขวัญอีกทีนึงเฮ้ยเอ้ยแต่สังเกตทุกหลังเขาจะมีนี่นะมีไฟมีไฟโซลาร์เซลล์นะพี่เคยทำคลิปเอาชีวิตรอดที่หมู่บ้านนี้แล้วใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวคนดูผมจะได้แบบขึ้นไว้ให้น้องๆเดี๋ยวกดที่ตัว i ตัว i เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ก็คือนี่ครับตัว i อยู่ทางไหนวะซ้ายนี่ๆทางนี้ซ้ายมือเดี๋ยวขึ้นให้นะครับเป็นคลิปเอาชีวิตรอด1วันอ่ะพี่ครับผมโอเคโอเคครับปะเดี๋ยวเราลองไปดูมีหลังอื่นอีกหรือเปล่าครับไปหลังนี้จะเป็นบ้านของพี่เจใช่ครับนะครับโอ้ชนเผ่าเอ็มเอ็นซีนี่เท่จริงๆสวัสดีครับพี่โน้ฮะสวัสดีครับผมเอ้าพี่เจก็มาเหรอครับครับผมโอ้ไหนๆผมได้นะเนี่ยทุกหลังเขาจะแบบมีที่ก่อไฟนะครับผมแบบสไตล์ชนเผ่าเลยนะนี่เขามีมุ้งเลยมีมุ้งอันนี้แบบกันยุงหน่อยเออหลังนี้มีที่นั่งพิงบ้านนี้สบายว่ะอ่าคือหลับได้อะ
ที่เอาจริงๆเออแล้วเขามีแบบที่นั่งนะทุกคนแบบที่นั่งเป็นตะข่ายนะคล้ายๆแบบร้านกาแฟนะฮะคล้ายๆร้านกาแฟอะไรเงี้ยเออหลังนี้ก็คือแบบไม่สูงเกินไปไม่เดี๋ยวลองขอเข้าไปดูอ๋อนี่มุ้งนอนสบายเลยอย่างเงี้ยที่นี่เราก็จะเอาไว้ต้มมาม่าต้มทำอาหารหรือว่ากาแฟกาแฟใช่ตอนเช้ามีมาม่าด้วยเหรอพี่ต้องเอามาดิฮะต้องเอามาต้องเอามาอ๋อพี่เติ้ลก็ชอบมุมนี้ตรงไหนข้างล่างมีตะข่ายมันนอนได้มันนอนได้เหรอดูกันเออไปดูกันไปดูว่าเราสามคนจะนอนได้ไหมสามคนเลยเหรอพี่มาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสามคนนะดูว่ามันจะรับน้ำหนักเราได้ไหมพี่นุพี่เติ้ลพี่ขวัญนะครับผมครับดูว่าเนี่ยที่พี่ขวัญทำไว้เนี่ยจะรับน้ำหนักได้ไหมโอเคพี่ขวัญขึ้นคนแรกนะจุดไฮไลท์นะครับเฮ้ยมาแสดงว่ามั่นใจมากเอาพี่เติ้ลไปก่อนเผื่อมันขาดพี่นุได้ไม่ต้องขึ้นไงเผื่อมันขาดพี่นุได้ไม่ต้องขึ้นไงอู้อย่างเมื่อกี้ด้วยเฮ้ยฟู้โอ้ยโอ้ยได้ว่ะพี่นุเดี๋ยวมันรุ่นเดี๋ยวพี่นุขึ้นมาแรงเลยมาเฮ้ยอยู่ได้จริงอันนี้รู้ไหมทำจากอะไรครับผมเนี่ยทำจากที่เขาเอาคุมหลังรถยนต์ที่แบบไปเดินทางอะไรเงี้ยตะข่ายคุมหลังรถยนต์ครับผมสามารถเอาไปทำได้แข็งแรงแข็งแรงดูดิครับผมดูครับผมสามคนอ่ะดูครับพี่นกอยู่เลยอ่ะรวมๆแล้วเท่าไหร่นะพี่73 87ผมประมาณ70เป็นประมาณ200ถึงไหม200กว่า200อ่ะ200อ่ะเออไง3คนอยู่ได้สบายสบายเลยนะครับเฮ้ยอันนี้เป็นมุมไฮไลท์นะพี่สอดเลยนอนเลยนี่ถ้าพี่เปิดร้านกาแฟนี่มีคนมาแล้วเนี่ยครับระหว่างที่พวกเราพักผ่อนกันเดี๋ยวพี่จะมีเมนูอีกเมนูนึงในการที่จะแบบทำให้ทุกคนทานกันแบบเล่นๆสบายชิวๆมีเมนูสำหรับพวกผมใช่อย่างนั้นต้องไปดูช่องเอ็มเอ็งซีแล้วล่ะใช่ไหมใช่ครับผมเพราะไม่งั้นพี่จะไม่ได้ถ่ายคลิปพี่ใช่โอเคนั้นเดี๋ยวตามไปดูที่ช่องเอ็มเอ็งซีกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปอยู่ในช่องพี่ขวัญด้วยครับผมไปเดี๋ยวถ้าห้องน้ำอ่ะมีไหมนี่ฮะข้างหลังเห็นไหมห้องน้ำหมู่บ้านพี่ก็มีห้องน้ำเหรอโอเพนเฮ้ยเอางั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ขวัญไปเตรียมอาหารโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยการพาไปรีวิวห้องน้ำไปดูพี่เติ้ลเข้าห้องน้ำกันอ่ะไปไปครับผมนี่ไงเฮ้ยมันห้องน้ำหรือที่ซ้อมมวยเนี่ยเข้าทางไหนอ่ะให้พี่เติ้ลพาไปดูนี่นะฮะนี่อุ้ยเป็นจะโคกนะเฮ้ยจะโคกลองนั่งนี่ต้องลองนั่งเวลาเราจะทำความสะอาดก็วิดน้ำในนี้ออกมาได้วิดน้ำในนี้ออกมาได้เอามือวิดเลยโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วที่อาบน้ำไม่มีใช่ไหมคือที่นี่เขาไม่อาบน้ำกันไม่อาบน้ำอุ้ยเท่ว่ะโอเคทุกคนถ้าอย่างนั้นนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อที่ช่อง MNC แล้วกันแล้วก็คลาสสิกตรงนี้น่าจะมีเท่านี้แหละนะฮะก็เดี๋ยวตามที่บอกนะฮะถ้าเกิดว่ามีคนกดไลค์เยอะๆนะฮะเราจะมาเอาชีวิตรอดที่บ้านนี้กัน1คืนเลย 50,000 บาทไม่มีอินเทอร์เน็ต 50,000 ไลค์ครับ50,000 ไลค์กดกันเข้ามานะฮะแล้วกด Subscribe ให้คลาสสิกถึง4ล้าน Subscribe ด้วยนะครับ4ล้านป่ะคลิปนี้มีแค่นี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ